สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จัดแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ Startup Prototypes Showcase of the Entrepreneurial University หนุนปั้นสตาร์ทอัพหน้าใหม่นำเสนอผลงานต้นแบบของ200ทีมนักศึกษาช้างเผือกทั่วประเทศจาก39มหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมสร้างเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพจริงมาจัดแสดงแก่นักลงทุนนักธุรกิจเครือข่ายวิสาหกิจและสมาคมธุรกิจที่อีเวนต์ฮอลล์ชั้น3 True Digital Park โดยในงานมีนายปริวัติวงสำราญผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมเป็นประธานเปิดงานครับการจัดงานซัพพลายลีก2020ปีนี้นะครับก็จริงๆแล้วเราดำเนินการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบปกติคือเราเปลี่ยนเป็นออนไลน์นะครับแล้วทำให้เราสามารถเข้าถึงน้องๆได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยก็น่าประทับใจมากน้องก็มีความกระตือรือร้นนะครับแล้วก็ส่งเขาประกวดกันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีความหลากหลายเกิดขึ้นในตัวไอเดียของน้องๆนะครับปีนี้เรามีทั้งหมดอยู่39มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ให้แต่ละมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมีการคัดเลือก10ทีมที่ดีที่สุดของแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าแข่งขันนะครับจำนวนทั้งหมด390ทีมแล้วก็คัดเลือกเหลือ200ทีมนะครับและวันนี้ก็จะเป็นวันที่มีการนำเสนอผลงานที่ได้การคัดเลือกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นผลงานที่น่าสนใจแล้วก็น่าพึงพอใจมากครับเป็นผลงานที่มีการเอาไปลองทำจริงนะครับมีการที่เอาไปเป็นเรื่องของการที่จะมีการเอาผลไม้มาขายนะครับซึ่งมันไม่ใช่เพียงแค่เป็นไอเดียละน้องๆปีนี้มีเขาเรียกว่าก้าวอีกขั้นหนึ่งในการที่จะเอาไอเดียไปลองทำจริงไปเจอลูกค้าจริงนะครับแล้วก็เอาปัญหาอุปสรรคนั้นนะมาทำเป็นเรื่องแพลตฟอร์มหรือกระบวนการที่ทำธุรกิจได้อย่างจริงจังนะครับก็เลยเป็นที่ถูกใจของคณะกรรมการครับในปีนี้นะคะถ้าเทียบกับปีแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าน้องๆเนี่ยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นในทุกๆปีโดยเฉพาะทีมที่ได้รับรางวัลเนี่ยทางคณะกรรมการเนี่ยคงดูแล้วว่าน้องเนี่ยสามารถทำธุรกิจได้เลยและทำได้จริงซึ่งตรงนี้เนี่ยทางธนาคารออมสินเนี่ยก็พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะสนับสนุนให้กับน้องๆทุกๆบูธทุกๆโครงการเพราะหลายๆทีมเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามีศักยภาพที่จะดำเนินธุรกิจต่อได้อย่างแท้จริงค่ะแสดงว่าทางออมสินเองก็ไม่ได้มองแค่ผู้ที่จะต้องได้รับรางวัลอย่างเดียวก็คือมองผลงานทั้งหมดเลยที่สามารถต่อยอดได้ใช่ค่ะผู้ที่ได้รางวัลนี่คือหมายถึงว่าวันนั้นเนี่ยเขาทำได้ดีที่สุดแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นที่สุดแต่ว่าทุกทีมทางธนาคารมองว่าสามารถพัฒนาและต่อยอดได้และรวมถึงธนาคารเองเนี่ยก็มีเวนเจอร์แคปิตอลกองใหม่ที่สำหรับเป็นกลุ่มของ Early Stage เพื่อรองรับของน้องๆอยู่แล้วโดยมีกองทุนตั้งไว้อยู่ที่500กว่าล้านนะคะตรงนี้ธนาคารก็ยินดีพร้อมที่จะมาสนับสนุนน้องๆวันนี้เราก็จะอยู่ทั้งวันเดินตามบูธกับน้องๆทั้งวันเพื่อรับความต้องการของน้องๆได้เลยค่ะเพื่อสำหรับรางวัลของน้องชนะทั้ง3ทีมจะเริ่มมีการแบบว่าทำจริงอะไรยังไงไหมอย่างที่บอกคือสำหรับผู้ชนะปีนี้นะครับได้มีการทำจริงไปแล้วนะครับแล้วเราก็กำลังอยู่ในกระบวนการสนับสนุนให้น้องๆเนี่ยตั้งเป็นธุรกิจบริษัทแล้วก็สปอร์ตทีมสำหรับของจาก NDA แล้วก็ทางด้านของธนาคารออมสินได้ด้วยจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะของผู้ชนะนะครับจริงๆใน200กว่าทีมเนี่ยมีหลายๆไอเดียที่น่าสนใจอยู่แล้วก็เราอยากจะปั้นแล้วก็ส่งเสริมให้เขาออกสู่ธุรกิจอย่างจริงจังเพราะว่าเราจะพบว่าตอนนี้อัตราการที่จะได้การจ้างงานใหม่เนี่ยค่อนข้างยากละเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆได้มีอาชีพมีงานทำต่อไปครับก็ฝากผลงานน้องๆนะครับวันนี้ถ้าใครมีโอกาสก็มาแวะมาที่ทูยอร์พาร์คได้ที่ชั้น3นะครับมาดูผลงานจริงๆของน้องทั้ง200ทีมแต่หลังจากนี้ก็จะมีผลงานที่อยู่บนออนไลน์ของ startupthailand.org นะครับเว็บไซต์สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็ติดตามไม่ว่าจะเป็นทั้งของพาร์ทเนอร์นะครับหรือนักลงทุนนะครับหรือจะเป็นลูกค้าเองที่สนใจก็มาสนับสนุนผลงานน้องๆ นะครับที่มีความตั้งใจจริงแล้วก็อยากจะผลักดันให้น้องๆสู่เป็นธุรกิจอย่างจริงจังในอนาคตครับเขาฝากเขาด้วยครับ好吧